สื่อรายการทีวีซึ่งเป็นสื่อหลักของประเทศมีรายการให้เลือกชมมากมายไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์และข่าวต่างๆรวมไปถึงรายการบันเทิงอีกเพียบแต่มันก็จะมีบางรายการที่เป็นรายการถ่ายทอดสดโอ้โหทุกอย่างต้องมีการเตรียมการมาอย่างดีจะผิดพลาดหน่อยไม่ได้เลยคนทั้งประเทศนะครับเห็นหมดโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์หลุดกลางรายการสดที่คนทั่วโลกนะครับเห็นกันหมดเลยรับรองนะครับใครดูต้องร้องโอ้โหทุกรายมันฮาเกินไปอ่ะบางเหตุการณ์น่าอายอย่างเหลือเชื่อและเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์จะต้องอยู่บนความปลอดภัยโดยรายการนี้โชว์จรวดขวดน้ำที่ฝั่งทางผู้ชายกำลังพยายามทำให้ดูอยู่ท่ามกลางการถ่ายทอดสดดันเกิดเหตุสลดนิดหน่อยผู้หญิงซ้ายมือที่ถือขวดน้ำเธอผลักและคว่ำลงเร็วเกินไปพุ่งใส่หันหลังเกือบไม่ทันจรวดนะครับมันถือว่าแรงเติบกิ่งไม้หักตกลงมาสำนักงานข่าวจากรัสเซียกำลังออกอากาศสดเลยจู่ๆก็มีชายจรจัดที่ออกมาหาของกินซึ่งเขาไม่คุยธรรมดาเขามุดลงไปทั้งตัวเลยออกอากาศขนาดนี้คงมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือบ้างละมั้งในการสัมภาษณ์ออกทีวีกับผู้รู้เห็นเกี่ยวกับสายเขียวหน้าตาเธออย่างฟินเชียวตื่นยังครับพี่ในจังหวะนักข่าวถามกลับไปแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยRyan, how are you? George is asking, how are you going to stay humble at school with all this attention? นักข่าวจึงเรียกไปซ้ำสองก่อนเธอจะรู้สึกตัวขึ้นมานิดหน่อยพร้อมฉีกปากยิ้มดูรู้เลยว่าโดนมาหลายหลุมแน่ๆ Yeah. Thank you, Ryan. Take care, Ryan. Thank you.เมื่อช่วงบ่ายของ2ปีก่อนนักข่าวในเอลันโตจากประเทศโบลิเวียกำลังถ่ายทอดสดไปยังช่องออกพื้นที่ลงสนามจริงอ่ะในจังหวะที่กำลังหันหลังกลับไปนักข่าวถึงขั้นตกใจเล็กน้อยกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขายังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองจังหวะมันซึกคอมซะเหลือเกินหมอจอบพอดีเลยใครเห็นจะไปทนไหวนักข่าวนะครับขอออกจากเฟรมขอไปขำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวกลับมารายงานต่คุณเคยประมาทมากเกินไปหรือว่าตื่นเต้นมากเกินไปหรือเปล่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนเป็นรายการสดทางช่อง Fox News แนะนำแขกรับเชิญมาด้วยกันทั้งหมด3คนโดยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชายเสื้อลายสก็อตสีแดงออกรายการทีวีสดครั้งแรกมันตื่นเต้นจนพูดไม่ออกจนรายการเดินไปเกือบ10นาทีชายเสื้อแดงนะครับมีท่าทีแปลกๆโอ้โหพอซูมไปดูตรงเป้าช่ำแฉะเลยทีนี้และด้วยความอายเขาจึงนั่งขมิบขาวไว้แต่ไอ้ชายเสื้อฟ้านี่สิพยายามจับอ้าอยู่ได้เป็นพี่ชายที่ห่วยแตกมากจะเปิดโปงน้องรักให้ได้เลยด้วยความโกรธจึงลุกขึ้นพืบอะอยากดูก็ดูไปดังและงานนี้ไม่สนใจใครหรอกสปอนเซอร์แพมเพิร์สนะครับต้องเข้าแล้วแหละ Let me I'm just gonna Oh no Oh man Hey can นักแข่งบาร์นี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระหว่างยืนให้สัมภาษณ์ชายคนนี้รู้สึกคอแห้งไงก็ไม่รู้ใส่แมสนานไปหน่อยไม่ค่อยชุ่มคอมือขวาจึงไปหยิบขวดน้ำมากระดกเฮือกแทบสำลักเขาลืมไปเลยว่าสวมใส่แมสอยู่เดินหันกลับไปขำคิกแก้เขินซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเทปนี้มาสดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่การถ่ายทอดสดคนที่เอามาลงนี่โคตรใจร้ายในรายการเรียลลิตี้ทีวีหนุ่มสาว2คนนี้กำลังบรรยายเอนเตอร์เทนคนดูว่าเขาต้องเจอกับอะไรมาบ้างรายการก็เดินไปตามปกติจนกระทั่งถึงช็อตฮาหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันหญิงเธอนะครับอั้นขำไม่ไหวหัวเราะใส่ซะยาวเหยียดในตอนแรกนะครับฝ่ายชายก็ไม่อะไรพอเธอขำไปสักพักหนึ่งฝ่ายชายเริ่มมามองแล้วเธอขำอะไรวะเนี่ยเกินไปสงสัยเส้นตื้นจัดนักข่าวสาวเอเชียเธอลงพื้นที่ตั้งใจทำงานโดยการบุกเบิกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจโคตรนั่นก็คือสไลเดอร์ปริศนาที่ไหลลงมาก็หาทางออกไม่เจอฝั่งขาขึ้นนะครับเป็นบันไดใครอยากลงไปแบบเสียวๆหน่อยก็เลือกฝั่งขวาสไลด์ลงไปได้เลยโดยสาวคนนี้ทดลองให้ดูแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปหน่อยก็คือเสียงร้องของเธอใครฟังก็ไปแล่มไปแล่มอ่ะเสียงเหมือนจะกลัวแต่ว่าไม่กลัวจะเป็นยังไงไปฟังชายมาดคมจากประเทศเนปาลอายุเพียง19ปีเขาอ้างว่าสามารถอ่านหนังสือจำนวน 1,100 หน้าภายในเวลาเพียง11นาทีโอ้โหน่าสนใจขนาดนี้นักข่าวก็ดึงตัวมาโชว์เลยในช่วงแรกก็ให้สัมภาษณ์พอท้ายรายการขอโชว์ให้ดูหน่อยเด็กชายคนนี้ก็ไม่รอช้างัดสกิลที่ฝึกฝนมาโชว์ให้เป็นบุญตาแก่คนดูไหนอยากฟังเหลือเกินขอฟังหน่อยสิพอหลังจากรายการออกอากาศคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบแต่ละคำติดตลกก็แง่แล้ว
ฟังไม่รู้เรื่องขนาดนี้เป็นใครก็ขำอ่ะนักข่าวสนามบางคนเวลาลงพื้นที่จริงนะครับชอบเข้าใกล้สิ่งที่กำลังบรรยายอยู่เพื่อให้คนดูเกิดเห็นภาพแต่ว่าชายคนนี้โชคร้ายไปหน่อยบรรยายไม่สนใจด้านหลังตัวเองมีรถดันหิมะนะครับขับผ่านโอ้โหกระจายไววอดและสิ่งที่พีคเลยก็คือมันขับผ่านถึง2คันเฉียวแค่คันเดียวก็เสียวหลังแล้วมาถึง2คันโอ้โหหมดอารมณ์ Alright there you go here comes another one Beep.เป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่เอาออกมาโชว์ต่อสาธารณชนมันก็คือที่ส่งเสียงเหมือนไก่งวงซึ่งชายคนแรกนะครับไม่รู้การใช้งานจึงส่งต่อให้ผู้สื่อข่าวหญิงโดยเธอก็ไม่รอช้าเลยจับยัดใส่ปากอมและเป่าแถมมีเขย่าเล็กน้อยอีกโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอดภาพนี้มันช่างคุ้นตาสาวคนนี้เพลินไปหน่อยทำไม่หยุดจนอีกคนต้องมาห้ามนี่มันรายการสดนะเฮ้ยใจเย็นหน่อยแม่สาวน้อย ในขณะนักข่าวลงพื้นที่รายงานเรื่องตำรวจหยุดรถตู้ที่ขนผู้ลี้ภัยจากชายแดนออสเตรเลียเข้ามายังศรีลังกาและทันใดนั้นเองเหตุการณ์ระทึกก็เกิดขึ้นปัดโถผู้ลี้ภัยไม่รอช้าตำรวจมากันขนาดนี้อยู่ทำไมใส่เกียร์หมาวิ่งเท้าแตกแหกฝูงตำรวจเข้าป่าไอ้หยานี่มันนักวิ่งโอลิมปิกไวจนกล้องแพนตามไม่ทันพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวเยอรมนีคนนี้กำลังบรรยายข่าวอย่างเฮฮาปาร์ตี้ท่าทางเขามีความสุขจังเลยสงสัยเขาจะลืมอะไรไปอย่างว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่กระดาษหรือว่าปลายปากกาแต่มันคือต้นกระบองเพชรที่มีหนามโยเยรอบทิศทางชายคนนี้เผยน้ำมือไปจับขยับไม่ถูกเลยคราวนี้ร้องกากเควงถึงด้วยลมโอโหปัดโถทำไมทีมงานไม่เตือนโปรแกรมเถื่อนเป็นอะไรที่ฟังดูโคตรแย่ในระหว่างออกอากาศสดสงสัยทีมงานลืมจ่ายรายเดือนมันจึงแจ้งเตือนมายังทีซึ่งเป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัสแจ้งเตือนในตรงเวลาเหมาะเจาะพอสาวคนนี้เห็นก็รีบจิ้มปิดเป็นการทำงานที่ดูไม่โปรเลยอิตรสนิทสติชีตานีลิดูโดมูอาบิตูเดคอนเซสบีแม่ของนักข่าวขับรถผ่านมาเพื่อจะมาเช็คลูกชายนะครับว่าทำงานจริงหรือเปล่าเหมือนเด็กน้อยขี้แงดูน่ารักและสังเกตสีหน้าของนักข่าวดูโอ้โหหมดอารมณ์โดยเป็นการลุยงานวันแรกปกติแล้วแม่ก็เป็นห่วง I'm trying to work right now you over there calling my phone this is me as well you can say hiand don't be holding up traffic cuz you got cars behind youในส่วนลูกนะครับก็บ่นว่าผมทำงานอยู่แม่อย่าจอดรถกีดขวางการจราจรแปลกๆได้เลยแม่เจอกันตอนเย็นทำกับข้าวไว้รอด้วยเป็นรายการโชว์สายฮาที่มาจากประเทศญี่ปุ่นในระหว่างพิธีกรกำลังสัมภาษณ์แขกรับเชิญทีมงานก็เตรียมมาอย่างดีโดยการให้สไปเดอร์แมนโรยตัวมาแกงหวนเชือกสลิงหัวห้อยลงมาระหว่างโรยตัวมาถึงสาวเสื้อเขียวไงไปเจอพอดีโอ้โหกีดดังลั่นทีวีลำโพงแทบแตกแกล้งขนาดนี้ใครก็ตกใจยังดีนะที่ไม่เผลอจุ๊บผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้กำลังพยายามทำลายสถิติทุบมะพร้าวให้ได้มากที่สุดโอ้โหแข่งขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพอพร้อมแล้วใช้ฝ่ามือเล็งลูกแรกลูก2ลูก3ตามมาติดๆบางลูกนะครับถ้าเราสังเกตชายคนนี้ทุบไม่ถูกหรอกไปโดนเหล็กด้านล่างแทนร้องไห้น้ำตาคอด้านในขอพักหยุดหายใจแป๊บนึงเด้อสีหน้าการไม่ไหวและส่งสัญญาณบอกพิธีกรว่าพอเท่านี้ก่อนดีกว่าไว้โอกาสหน้าจะมาแก้มือใหม่ขอกลับบ้านไปทำใจร้องไห้แป๊บในวันที่ลมแรงเกินไปกับการแต่งตัวไม่แมทชิ่งกันเวลาออกนอกพื้นที่นะครับจะลำบากหน่อยเน้นแฟชั่นมากเกินไปอ่ะโดยนักข่าวสาวคนนี้เธอมีปัญหากับผ้าผูกคอเพราะเนื่องจากลมนะครับมันแรงแรงพายุกำลังเข้าเป่าผ้าผูกคอกระเซาะกระเซิงปิดหน้าบางตาบรรยายข่าวไม่ได้เลยตากล้องต้องแพนกล้องไปด้านบนก่อนเพื่อให้ดูนะครับว่าลมแรงจริงคราวหน้าคราวหลังก็ลืมดูพยากรณ์อากาศด้วยผู้ชายตัวใหญ่หน้าโหดมาออกโชว์รายการข่าวสดสังเกตดูสีหน้าแววตาเขาสิดูนิ่งโคตรทีมงานเลยจัดข้าวโพดทอดที่เผ็ดร้อนสุดในโลกให้แก่ชายคนนี้นะครับกินดูสีหน้านิ่งได้หรือเปล่าพองั้มไปคำเดียวสีหน้าเปลี่ยนควันออกหูร้องอู้หูไม่ธรรมดาเผ็ดร้อนขนาดนี้น้ำที่เตรียมมาก็ไม่พอ
ทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลยกดเลยใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก